บุมปนัดดาเผยข้อความพิงกี้ฝากบอกจากเรือนจำวันที่31สิงหาคม บุ๋มปนัดดาได้เผยในรายการตกมันบันเทิงระบุว่าพิงกี้สาววิกาหนึ่งในดาราที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีแชลูกโซฟอริกทีดีได้ฝากข้อความผ่านทางคนกลางที่ได้เข้าไปเจอพิงกี้โดยบุ๋มกล่าวว่ากรณีข่าวที่ออกไปเกี่ยวกับพิงกี้บางเรื่องเจ้าตัวยังไม่สามารถชี้แจงได้ด้วยตนเองอยากจะวอนขอทุกคนอย่าฟังความค้างเดียวตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอยากให้ทุกคนเสพข่าวที่ออกมาต่างๆอย่างมีสติ เพราะตอนนี้ข่าวบิดเบือนไปมากส่วนเอกสารที่ส่งฟ้องคดีพิงกี้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่เป็นข่าวอันนี้พิงกี้อยากให้ร,รอกระบวนการความยุติธรรมซึ่งถ้าตัวเองมีความผิดจริงก็ยินดีรับผิดสภาพจิตใจตอนนี้ยังเข้มแข็งดีและที่บอกว่าพิงกี้ไม่ยอมตัดผมไม่มีนะคะเป็นดาราก็กไม่มีอภิสิทธิ์ชนใดๆ แต่ได้รับความเมตตาจากแฟนคลับที่อยู่ในนั้นซึ่งจะมีกลุ่มมุสลิมมาช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินโดยวันที่หนึ่งกันยายนเข้าสู่เรือนจำแนกและจะได้รับการตัดผมและจะได้ทราบว่าจะได้อยู่แดนไหนและในวันที่26กันยายน2565จะมีการพิจารณาคดีสืบพยายนเพิ่มเติมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ